ภาษีเต้านมกฎหมายสะท้อนการแบ่งชนชั้นวรรณะของสตรีในอินเดียวิถีชีวิตผู้คนในประเทศอินเดียส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาฮินดูโดยจะยึดถือระบบวรรณะอย่างเคร่งครัดและจะไม่มีการข้ามวรรณะกันเด็ดขาดวรรณะทั้ง4นั้นได้แก่พราหมณ์กษัตริย์แพทย์และสูตรนอกจากนี้ยังมีคนนอกวรรณะซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดในสังคมนั่นคือจันทานระบบวรรณะในสังคมของอินเดียตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเหลื่อมล้ำของลำดับชนชั้นโดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับอาชีพซึ่งบางอาชีพจะถือว่าต่ำต้อยมาตั้งแต่ดั้งเดิมเช่นคนกวาดถนนหรือคนเก็บขยะจะอยู่ในชนชั้นที่ต่ำที่สุดทางสังคมตามคำสอนเก่าแก่ที่ตกทอดกันมาในอินเดียถ้าชาวฮินดูแต่งงานกับคนนอกวรรณะหรือกินอาหารร่วมกับคนที่วรรณะต่างจากตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่บาปดังนั้นคนอินเดียจึงปฏิบัติและยึดถือเรื่องของวรรณะอย่างเคร่งครัดนอกจากการแบ่งผู้คนจากอาชีพแล้วยังมีการแบ่งผู้คนจากหน้าอกกล่าวคือผู้หญิงที่อยู่ในวรรณะสูงสามารถใส่เสื้อผ้าปกปิดหน้าอกได้ในขณะที่ผู้หญิงวรรณะต่ำจะต้องเปลือยอกหากผู้หญิงวรรณะต่ำคนใดใส่เสื้อผ้าปกปิดหน้าอกถือว่าเป็นความผิดภายหลังเมื่อศาสนาคริสต์แพร่หลายในอินเดียผู้คนบางส่วนโดยเฉพาะคนวรรณะต่ำเริ่มหันมานับถือศาสนาคริสต์มากขึ้นและด้วยอิทธิพลดังกล่าวส่งผลให้ผู้หญิงในวรรณะจันทานเริ่มเรียกร้องที่จะทำการปกปิดหน้าอกของตนเองอีกทั้งผู้หญิงคริสเตียนอินเดียก็ยืนกรานที่จะปกปิดหน้าอกเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าคนในวรรณะสูงรู้สึกไม่พอใจกับการกระทำดังกล่าวจึงนำมาสู่กระแสต่อต้านและความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมกระแสการต่อต้านดังกล่าวนำมาสู่การเก็บภาษีเต้านมขึ้นโดยราชอาณาจักรอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียภายใต้การปกครองทางอ้อมของอังกฤษทำการเก็บภาษีสำหรับผู้หญิงที่ต้องการปกปิดหน้าอกหากหญิงในวรรณะต่ำคนใดไม่ต้องการเปลือยอกก็ต้องจ่ายภาษีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากหญิงในวรรณะต่ำมีฐานะยากจนและการเก็บภาษีดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้คำนวณจากรายได้หากแต่พิจารณาจากขนาดเต้านมของหญิงผู้นั้นแม้แต่เด็กวัยรุ่นที่เพิ่งจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และบางคนก็เพิ่งจะมีเต้านมก็ถูกเรียกภาษีเช่นกันแม้จะเสียในอัตราที่น้อยก็ตามแม้จะมีกระแสไม่เห็นด้วยกับกฎดังกล่าวแต่ผู้หญิงชนชั้นล่างก็ไม่อาจปฏิเสธหรือขัดขืนได้แต่มีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าแนนเกลิอาศัยอยู่ที่เมืองชายฝั่งทะเลเชอร์เทล่าที่รัฐเคเรลาในคริสตศักราช1803เธอต่อต้านกฎดังกล่าวด้วยการสวมเสื้อท่อนบนในที่สาธารณะปฏิเสธที่จะเปลือยหน้าอกแม้จะถูกบังคับให้ทำตามกฎดังกล่าวแต่เธอยังได้ประท้วงด้วยการใช้มีดเฉือนที่หน้าอกตัวเองแล้วมอบเต้านมนั้นให้เจ้าหน้าที่เก็บภาษีเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านกฎดังกล่าวไม่นานแนนเกลีก็เสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากในวันฌาปนกิจสามีของเธอไม่สามารถควบคุมความเศร้าโศกได้จึงกระโดดลงไปในกองเพลิงระหว่างการเผาศพเพื่อแสดงความรักและประท้วงภาษีที่ไม่เป็นธรรมนี้เหตุการณ์นี้ส่งผลให้เกิดการประท้วงที่รุนแรงขึ้นแต่การเก็บภาษียังคงดำเนินต่อไปกระทั่งได้ถูกยกเลิกไปในคริสตศักราช1924หรือพ.ศ. 2467จะเห็นได้ว่ากฎหมายนี้ได้ถูกบังคับใช้เป็นเวลานานกว่า100ปีการต่อสู้ของแนนกาลีนั้นเป็นเหมือนกับแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ผู้หญิงในสังคมอินเดียตระหนักถึงสิทธิ์ในร่างกายของตนเองเรื่องราวของเธอนั้นเกิดขึ้นก่อนที่แนวคิดสตรีนิยมจะแบ่งบานในโลกตะวันตกเสียอีก